จิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาคำนี้เป็นพุทธพจน์ตัมบูฟังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จริงๆตรัสไว้ยาวกว่านี้แต่ใจความที่สำคัญยาวๆเนี่ยสรุปได้ว่าตรงนี้ว่าจิตที่ฝึกแล้วจะสามารถนำสุขมาให้เราได้ตัมบูฟัง ถ้าบอกว่าจิตที่ไม่ได้มีการฝึกการทำการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะนำความทุกข์มาให้ได้ทุกอย่างไงโอ๊ยตมบูฟังเฮ้ยทุกล้านแปดทุกที่เกิดขึ้นทางตาทางหูจมูกลิ้นกายหรือทางใจเวลาที่เรารู้สึกมีความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งจิตของเราเนี่ยมันนำความทุกข์มา ความทุกข์ผ่านมาทางไหนก็ถ้าปรกว่าจิตมันไปรับรู้เสียงผ่านทางหูแล้วเสียงนั้นเป็นเสียงอันเป็นที่ไม่น่าพอใจจิตนั้นก็จะทุกข์ไปตามเสียงที่ผ่านมาทางหูนั้นหรือถ้าเราเห็นภาพอันใดอันหนึ่งใครเป็นคนเห็นภาพจิตของเรานั่นหละแต่จิตมันไม่มีตามันก็จึงไปใช้ตา ของร่างกายเรานี่แหละไปใช้ตาด้วยการรับรู้คือวิญญาณผ่านทางกายของเราไปรับรู้ภาพต่างๆที่อยู่ข้างนอกถ้าภาพนั้นเป็นภาพที่ไม่น่าพอใจมันบาดตาบาดใจก็ทำให้จิตเนี่ยมันเป็นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เหมือนกับหมู่บ้านร้างแห่งหนึ่งหมู่บ้านร้างเนี่ยตะวัฝังไม่มีใครอยู่ แล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ชาวบ้านในเขาหนีแตกกระจัดกระจายไปข้าวของอะไรเขาก็เอาไปหมดเหลือแต่เรือนร้างว่างเปล่าอาจจะมีข้าวของหลงเหลืออยู่บ้างบางทีบางครั้งโจรก็จะเข้ามาเพื่อคอยปล้นคอยฆ่าชาวบ้านที่ยังหลงเหลืออยู่แอบกลับมาในหมู่บ้านนี้ เป็นอาอุประมยเปรยบเทียบกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราเนี่แหละเทอาบว่าคือหมู่บ้านชาบ้านเนี่ยเขามีความเดือดร้อนจากโจรที่เข้ามาปล้นเหมือนกันตาก็จะมีความเดือดร้อนจากรูาาปที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างจมูกก็จะมีความเดือดร้อนจากกลิ่นที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างลิ้นก็นเหมือนกัน รสอาหารไปกินบางที่อร่อยไม่อร่อยลิ้นก็จะเดือดร้อนเพราะรสนั้นกายก็เหมือนกันพลทปะต่างๆที่มาสัมผัสมาสัมผัสทางกายทางมือทางหูทางหลังคันบ้างเย็นบ้างร้อนบ้างเดือดร้อนเพราะพลทปะที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างใจของเราตัมงบ่ฟังใจนี้เป็นช่องทาง เป็นช่องทางที่สิ่งต่างๆที่เป็นนามมาทำทั้งหลายมันจะมาอยู่ในช่องทางนี้ก็เดือดร้อนเหมือนกันเดือดร้อนพระรธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่ก็เป็นนามมาทำเหมือนกันที่จะมาอยู่ในช่องทางคือใจธรรมารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างก็ทําให้เจ้าโมโนหรือใจเนี่ยเดือดร้อนได้เดือดร้อนแล้วมันส่งต่อความเดือดร้อนเนี่ยให้จิตนี่แหละ บางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ้าแล้วเป็นฉุกมันทำไมจะต้องเดือดร้อนด้วยเสียงที่น่าพอใจมากระทบหูแล้วหูมันจะไปเดือดร้อนเพราะเสียงที่น่าพอใจเออถ้าเสียงที่ไม่น่าพอใจนี่ก็พอจะเข้าใจอยู่แต่เสียงที่น่าพอใจตัมบูฟังรูปที่น่าพอใจกลิ่นรสผลตภัหรือแม้แต่ธรรมารมที่น่าพอใจน่าพอใจเนี่ยมากระทบทางช่องทาง มันจะทำความเดือดร้อนให้ก็ตรงที่มันจะทำให้จิตเนี่ยเศร้าหมองได้เวลามีอะไรมากระทบแล้วสิ่งนั้นเป็นความสุขทำวังไอ้เจ้าความสุขเนี่ยที่มันเปลี่ยนเป็นเวทนาแล้วเนี่ยนะเสียงมากระทบหูเอแม่เป็นภาษาที่น่าพอใจก็เกิดเป็นสุขเวทนาขึ้นรถมากระทบลิ้นเป็นภาษาที่น่าพอใจนะก็เปลี่ยนเป็นสุขเวทนา ได้เกิดขึ้นทางลิ้นสุขเวทนานี้เป็นธรรมารมณ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นในใจของเราเวทนาที่เป็นสุขเนี่ยธารมุฝังมันจะทําให้จิตเข้าไปยึดถือได้ยึดถือเกลือกลัวโดยความเป็นตัวตนมีสุขเวทนาไอ้เจ้าสุขเวทนาที่อาจจะทําให้เกิดความลุ่มหลงหมัวเมาเพลิดเพลินไปตามความสุขนั้นที่เกิดขึ้นทาง เสียงนั้นเกิดขึ้นทางกลิ่นนั้นเกิดขึ้นทางธรรมารมณ์นั้นๆเวทนาที่เป็นสุขที่เกิดขึ้นแล้วแล้วทําให้จิตมีความยึดถือมีความเกลือกลัวความเศร้าหมองนี่แหละมันเกิดขึ้นที่จิตตรงนี้ความยึดถือความเศร้าหมองเกิดขึ้นที่ไหนที่นั่นมันก็สกปรกมันก็เปื้อนมันก็ไม่น่าดูต่องัง หมือนที่ที่มันรกรุงรังยืดเหนียวตึงเหนื่อเนี่ยไอ้เจ้าตัณหาเจ้าความยึดถือเจ้าอุปาทานเนี่ยจะมีลักษณะอยู่อย่างนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็เหนียวที่นั่นมันอยู่ที่ไหนมันก็เนืดที่นั่นทำให้ที่นั่นเนี่ยมันไม่สวยงามดูไม่ดีถ้ามันเกิดขึ้นที่จิตของเราจิตของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีไม่งามและที่ข้าพเจ้าใช้คําว่ามันอาจจะเกิดขึ้น มันอาจจะทําให้เกิดความยึดถือขึ้นนี่ตรงนี้จึงเป็นประเด็นที่นํามาพูดกับธรรมบุฟังในวันนี้นี่แหละว,ว่าเอาแล้วที่ถ้าจะไม่เกิดได้จิตมันต้องได้รับการฝึกเนี่ยธรรมบุฟังพระพุทธเจ้าตรัสไว้ด้วยคําที่เป็นภาษาบาลีท่านตรัสไว้บอกว่าจิตตัง้งทันตังสุขาวหังแปลเป็นภาษาไทยว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนําสุขมา โดยปกติจิอกเราเนี่ยมันข่มได้ยากมันเป็นธรรมชาติเร็วมักตกไหลไปตามอารมณ์ต่างๆไหลไปตามรูปที่บานมาทางตาอย่างที่ว่ารูปเป็นที่น่าพอใจก็ให้เกิดสุขเวทนารูปไม่เป็นที่น่าพอใจก็จะไม่เกิดทุกขเวทนารสที่น่าพอใจก็จะไม่เกิดสุขเวทนารสอาหารที่ไม่น่าพอใจก็จะไม่เกิดทุกขเวทนา ตาของเราลิ้นของเราเดือดร้อนด้วยสิ่งต่างๆที่มากระทบจิกรมันไปอย่างเร็วไปตามช่องทางนี้ไปตามเสียงก็ตามช่องทางหูไปตามกลิ่นก็ตามช่องทางลิ้นไปเร็วมักตกไปในอารมณ์ต่างๆมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามเวทนาที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่าท่านต่างตัง จิตตังทันตังสุขาวังคำว่าทันตังนี้หมายความว่าข่มมันนั่นเองฝึกมันนั่นเองฝืนมันนั่นเองการฝึกหัดคือการข่มนั่นเองข่มบังคับนั่นเองทันตังจิตเรานั้นต้องข่มบังคับมันคำว่าข่มบังคับนี้หมายถึงการฝึกนั่นเองการฝึกเนี่ยมันต้องมีการฝืนตามวังถ้าไม่ฝืนเนี่ยมันจะไม่ใช่การฝึกหรอก เพราะว่าถ้าปล่อยไปตามอารมณ bueno, ์ชอบใจยังไงก็ทําไม่ชอบใจยังไงก็ไม่ทําอันนี้มันไม่ใช่การฝึกล่ะอันนี้มันไปตามอารมณ์ไปตามใจใจเนี่ยไปตามไหนก็ไปตามตามอารมณ์ไปตามอารมณ์ไปตามหูหูมันไปตามไหนมันก็ไปตามเสียงไปตามอารมณ์ไปตามจมูกจมูกมันก็ไปตามกลิ่นนั่นแหละมักตกไปตามอารมณ์ต่าง ทำไมบางคนมีความเข้าใจว่าโอ้จิตของเรานี่มันเศร้าหมองมันไม่บริสุทธิ์มันมีความเดือดร้อนเพราะสิ่งต่างๆนี้อยู่แล้วเอ้เราจะทํายังไงให้บริสุทธิ์เราจะทำยังไงให้บริสุทธิ์แต่มีความเข้าใจให้ถูกก่อนแต่มาฟังว่าจริงจจิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์ดีมาอยู่แล้วจิตของเรานี้มีธรรมชาติเป็นประพัดสอนแต่ว่ามีความเศร้าหมองแต่มาฟังเพราะว่ากิเลสท,ที่เป็นอาการุกะจอดมา บางคนบางท่านมีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันนี้ก็เพราะว่ากิเลสเนี่แหละมันเป็นอาการทุกข์จอดมาทำให้จิตของเรานั้นมีความทุกข์มีความเศร้าหมองตกไหลไปตามอารมณ์ต่างๆมีความใคร่อยู่เป็นปกติบางทีมันก็ข่มยากเพราะเจ้ากิเลสที่มันมาทําความเศร้าหมองให้เกิดขึ้นพูดง่ายๆก็เหมือนกับสนิมเหล็กที่เกิดขึ้นที่เหล็กนี่แหละ เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้เหล็กนั้นมันหมดความแข็งแกรง่งมีคุณสมบัติไม่น่าดูชมมีความแปดเปื้อนมีความเศร้าหมองจิตของเราที่มีกิเลสเกิดขึ้นก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเหล็กมันไม่ได้เป็นสนิมมาแต่ก่อนนะสนิมเนี่ยมันมาเกิดขึ้นภายหลังจากสิ่งแวดล้อมบ,บ้างที่มีความชื้นมีประจุไฟฟ้าสูงมันก็ทําให้เหล็กนั้น เป็นสนิมขึ้นได้ง่ายจิตของเราก็เหมือนกันตามบูฟังจริงๆจิตของ,รงเรามีความเป็นประพัดสอนมีความสวยงามมีความสว่างอยู่เดิมแล้วแต่เพราะว่ามีกิเลสท,ที่เป็นนาการตุกะจ,จอมามันทําให้เกิดความสุขปรกทําให้เกิดความแปดเปื้อนทําให้เกิดความที่มันเป็นของหยาบไปทําให้เกิดความที่มันไม่นุ่มนวลเป็นหยาบกร้านหวันไว้ได้ กลัวได้ทุกข์ขึ้นได้เราจะทำยังไงให้จิตของเราที่มีสภาพที่เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้ทุกข์ด้วยสุขเวทนาบ้างทุกข์ด้วยทุกขเวทนาบ้างทุกข์ด้วยสุขเวทนาก็หมายความว่ามันทําให้เกิดความยึดถือทําให้จิตนั้นเศร้าหมองยึดถือทุกข์ด้วยทุกขเวทนาบ้างก็มันก็จะทําให้เรามีความทุกข์มีความไม่น่าพอใจทุกข์ด้วย ทุกขมัสุกเวทนาบัางมันก็จะทําให้จิตนั้นมีความไม่รู้เป็นความมืดเป็นความไม่เข้าใจก็คือทุกข์ด้วยราคะทุกข์ด้วยโทสะทุกข์ด้วยโมหานั่นแหละราคะโทสะโมหะตังะ้งังเป็นเหตุของความทุกข์ราคะโทสะโมหะมีเชื้อมาจากตัณหามีรากมาจากอาวิชชามีอวิชชาตัณหาเนี่ยชักโยงเชื้อเชิญ ชักนำมาอยู่เบื้องหลังทำให้จิตของเราเนี่ยขึ้นขนลงๆไปตามความสุขบ้างความทุกข์บ้างเจออะไรที่ไม่ทุกข์ไม่สุขก็มึนมึน,มนงงงงไม่รู้ว่าอะไรคืออะไรนี่แหละก็เรียกว่าไหลไปตามอารมณ์ไปตามความทั้งใกล้ทั้งเกลียดทั้งหลงเราจะฝึกจิตให้ถึงความเป็นประพัดสอนจิตของเราทัา้งฝั่งไม่ใช่ว่ามันสกปรกเศร้าหมอง แล้วจะมีใครมาทำให้บริสุทธิ์ขึ้นมาได้คือไม่ใช่ว่ามีไม้เท้ากายาสิทธิ์หรือคาถาสเสกปึ้งจิตที่ไม่บริสุทธิ์ที่มีความทุกข์ก่อนหลุดพ้นเป็นความสุขขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่ใช่คำสอนของพุทธ,ธะนั่นไม่ใช่คำสอนที่เป็นเหตุเป็นผลแต่สิ่งที่เป็นเหตุเป็นผลเป็นคำสอนของพุทธ,ธะก็คือว่าจิตของเราเนี่ยมันบริสุทธิ์อยู่แล้ว เป็นประพัดสอนอยู่แล้วแต่ว่ามีเหตุที่ทำให้จิตนั้นเกิดความเศร้าหมองพอเกิดความเศร้าหมองแล้วเราก็อยู่กับมันนี่แหละเอ๊ะเราจะทําความเศร้าหมองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้กลับไปเป็นความประพัดสอนเป็นความดีเป็นความงามอย่างเดิมได้เนี่ยอย่างไรเหตุของความทุกข์เป็นมาอย่างไงท่านุฟังเหตุของความเศร้าหมองเป็นมาอย่างไงเหตุของความไม่เศร้าหมองเหตุของความบริสุทธิ์ ก็ต้องมีได้อย่างนั้นสุขเวทนามันทําให้จิตของเรามีความยึดถือมีตัณหามีอุปทานเกิดขึ้นข้อสังเกตก็คือว่าอารมณ์อันเป็นที่ตั้งใงความน่าพอใจทําให้เกิดสุขเวทนาเนี่ยมันไม่ได้จะสุขไปโดยส่วนเดียวเพราะว่าถ้ามันสุขอยู่อย่างเดียวมันน่าพอใจอยู่อย่างเดียวเนี่ยการที่เราจะหลุดพ้นจากความทุกข์เนี่ยจะเกิดมีไม่ได้เฮ แต่เดี๋ยวนะในโลกนี้มีสัมมาสัมพุทธ,ธเกิดขึ้นมีเหลา่าพระอระหันต์สาวกเกิดขึ้นเอ้าแล้วท่านบริสุทธิ์ได้ไงก็นี่แหละตัมบวังเพราะว่าสิ่งผัสรสาต่างๆอันเป็นที่ตั้งให้ความสุขความน่าพอใจเนี่ยมันไม่ได้สุขอย่างเดียวมันไม่ได้น่าพอใจอย่างเดียวแต่มันมีความทุกข์อยู่ด้วยเพราะความทุกข์ที่เกิดขึ้นนี่แหละทําให้สัตว์เนี่ย,สา,ยสามารถที่จะคลายความกําหนัด คลายความยึดถือคลายอุปทานคลายตัณหาในภาระนั้นได้ถ้าคลายได้ความบริสุทธิ์ก็เกิดขึ้นตมัมอวังตรงที่เราจะคลายออกจากความยึดถือในสิ่งอันเป็นที่แต่งความสุขแล้วมันเกิดเปลี่ยนเป็นความทุกข์ขึ้นมาตรงนี้ตมัมบวังมันจึงต้องฝืนมันจึงต้องฝึกมันจึงต้องทนท่นานดังตัมบวังท่านดังคือฝึกแล้ว ทรมานแล้วต้องทนเอาไว้ทันตังนี้หมายถึงการที่ต้องทรมานต้องฝึกฝนต้องข่มบังคับแต่ข่มบังคับเพื่อให้จิตนั้นมันเห็นสภาพเห็นสภาพว่าโอ้ความสุขความสมหวังความน่าพอใจที่มันทําให้เราเพลิดเพลินสบายลืมไปลืมไปนี่หมายถึงประมาทไปแล้วโอ้เราอยู่ในยุคสมัยที่มีการปกครองอย่างดี ลืมไปสบายไปเพลินไปประมาทไปแต่พอมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่หวังนี่แหละต่องรวัง,งว่าภาษาอะไรก็ตามที่เป็นที่ตั้งแห่งความน่าพอใจความสุขเนี่ยมันไม่ได้จะสุขอยู่ตลอดตรงนี้คือข้อดีนะเอาทำไมถึงจะว่าดีก็ถ้าสุขอยู่ตลอดเราก็จะเพลินอยู่ตลอดมันก็จะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือไปได้ตลอด มันก็จะไม่เกิดความประมาทไปได้ตลอดแล้วจิตที่มันไปทางไหนนี่ทตานมู้ฟังเอ้ยมันก็เป็นใหญ่แต่มันก็จะพากายไปด้วยวาจาไปด้วยทั้งความคิดการพูดสังขารการปรุงแต่งอะไรก็เป็นไปตามทางนั้นหมดสังขารการปรุงแต่งอะไรความคิดการพูดอะไรก็จะตั้งอยู่บนความประมาทความยึดถือความลุ่มหลงไปในทางนั้นหมดแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้มบูฟัง มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นก็จะมีความดับไปเป็นธรรมดาตรงนี้มันจะทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ได้คือถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่มีความสุขความสมหวังความน่าพอใจความที่ทำให้เราเพลิดเพลินได้เนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำให้เรายึดถือได้เหมันก็จะไม่สามารถทำให้เรากำหนัดยินดีได้มันก็ไม่สามารถทำให้เราเพลิดเพลินได้แต่เพราะมันมีอยู่ สิ่งที่มีความสุขเนี่ยมันมีอยู่อันนี้เป็นธรรมดาของโลกเราจึงไปยึดถือสิ่งนั้นได้เราจึงไปพอใจในสิ่งนั้นได้กำนัดได้เพลิดเพลินไปได้ประมาทไปได้แต,สต,สตนนะ่สิ่งที่เป็นที่ตั้งใงความประมาทนั่นแหละสิ่งที่เป็นที่ตั้ง่งความกำนัดยินดีพอใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีโทษอยู่ตั้งแต่ฝังมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ไปตลอดมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีความเที่ยงอยู่ตลอดเวลาแต่เพราะมันมีความไม่เที่ยง มีความเสื่อมไปได้มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้นี่คือโทษของมันนะถ้าโทษมีอยู่ในสิ่งใดเราสามารถที่จะคลายกำหนัดนายว่างในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้น,น,นได้อันนี้แน่นอนถ้าจิตก็เรามีความคลายกำหนัดเอาความยึดถือออกไปเอาความประมาทออกไปเอาตัณหาออกไปจากจิตนี่ยจิตของเราก็สะอาดขึ้นได้ดีขึ้นได้ เหตุปัจจัยแห่งความยึดถือก็มีเหตุปัจจัยแห่งการคลายกำหนัดความไหนก็มีตามงบ่วบงวิธีว่าเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยอะไรสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนที่จะทาให้จิตของเรานั้นมีความเศร้าหมองหรือมีความประพัดสอนจิตของเราเดิมนั้นมีความเป็นประพัดสอนอยู่แล้วมีเหตุแห่งความเศร้าหมองเกิดขึ้นถ้าเราสร้างเหตุแห่งความเศร้าหมองมากขึ้นมาขึ้นก็เพลินไปในรสอร่อย ตามสิ่งต่างๆตกไปในกระแสไปตามความใคร่ไปตามอารมณ์อันนี้จะเป็นเหตุที่จะทําให้เกิดความเศร้าหมองเกิดขึ้นในจิตมันก็จะมีความเดือดร้อนมีความทุกข์อย่างที่ว่าไปเดือดร้อนเพราะรูปบ้างที่ผ่านมาทางตาเดือดร้อนเพราะกลิ่นบ้างผ่านมาทางจมูกแต่ถ้าบอกว่าเราสร้างเหตุแห่งความที่จิตจะเป็นประปัติสอนให้มันสว่างขึ้นมาให้มันใสขึ้นมาให้มันนุ่มขึ้นมา โดยการที่ให้มาเห็นความไม่เที่ยงในสรรพสิ่งต่างๆที่มากระทบโอ้มันมีความเกิดขึ้นได้นะมีความดับไปได้นะความดับไปได้ของภาพที่ผ่านมาทางตาโอ้นี่เป็นโทษของมันความดับไปได้ปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นได้เกิดขึ้นแล้วต้องมีความดับไปเป็นธรรมดาเดี๋ยวปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างนี้เดี๋ยวปเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ทางหูด้วยทางลิ้นด้วยเนี่ยผ่านมาแล้วเราพิจารณาเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นแล้ววันไหวไปตามนะถ้าเห็นแล้ววันไหวไปตามเนี่ยคือยังเห็นแต่ความดีความงามของมันยังวันไหวไปตามความสุขบ้างความทุกข์บ้างแต่ลักษณะการที่เราจะเห็นโทษของสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วหลุดพ้นจากโทษของมันหลุดพ้นจากความยึดถือให้เกิดความนาย คลายความยินดีเอาเจ้าตัณหาวิชาความยึดถือออกไปได้เนี่ยจิตนั้นจะต้องทรงอยู่ในทางคำว่าทางในที่นี้คือมัน่นเองคำว่าทางในที่นี้คือจิตที่มีความไม่คิดร้ายมีความคิดดีเป็นสัมมาสังกปะคือการพูดการจามีเหตุปัจจัยอะไรที่ทำให้เราไม่พอใจแล้วเกิดเป็นทุกขเวทนาเห็นตัวของมันแล้ว เราก็ยังพูดดีมีการพูดจาที่เป็นสัมมาวาจาคือการกระทําทางกายที่ไม่เบียดเบียนใครเจอเรื่องราวที่ไม่น่าพอใจแล้วก็ไม่กระทําทางกายเปนในทางที่จะเบียดเบียนแต่ทําไปในการที่จะให้มีเมตตาสง,งเคราะห์ช่วยเหลือกันไปเป็นการคิดการพูดและการกระทําเป็นสังขารการปรุงแต่งที่เป็นมโนกรรม วจีกรรมและกายกรรมที่เป็นความดีอยู่ในทางการกระทามาตามทางนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอุบายเครื่องนำออกจากการที่ให้จิตของเรามันไปยึดถือเราจะออกมาจากตรงนั้นจากการที่ให้จิตของเรามันไปเกลือก,กลัวมัวเมาเป็นความเศร้าหมองเราจะให้จิตเราออกมาจากตรงนั้นเจอความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังเอาไว้นี่เป็นความตัวกันนะแล้ว ฝืนแล้วฝึกแล้วทรมานจิตให้แทนที่มันจะไปปรุงแต่งคิดในทางไม่ดีเป็นการทุบบกชกตัวฝืนฝึกมันทรมานมันจากการที่มันจะไปพูดไม่ดีด่าว่าคนนั้นคนนี้เป็นมิจฉาวาจาก็ฝืนฝึกมันให้มันมาในทางดีเป็นสมมาวาจาฝืนฝึกมันจากการที่มันจะปรุงแต่งออกไปจิตเนี่ยจะปรุงแต่งออกไปเป็นการกระทําทางกายเป็นกายะยสังขาร เป็นกายกรรมในการที่จะเบียดเบียนคนอื่นไม่ทําอย่างนั้นฝืนมาทรมานมันมาฝึกมันมาในการที่จะมาทําความดีเป็นการเมตตาทางใจทางวาจาทางกายเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นการให้ทานเป็นการบริการอย่างใดอย่างหนึง่งเป็นทางกายออกมาฝึกมาฝืนมันมาการฝึกการฝืนตรงนี้แหละตั้งบฟังที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตตัง้งทันดังสุขาวหัง มันจะนำสูกมาให้ฝืนแบบนี้ฝึกแบบนี้ทรมานจิตแบบนี้จิตที่ไม่ได้รับการทรมานไม่ได้รับการฝืนไม่ได้รับการฝึกเนี่ยมันจะดีขึ้นมาไม่ได้หรอกตั้ง่ฝังอย่างน้อยมันก็ต้องมีบ้างไม่มากบ้างก็น้อยบ้างจิตบางคนมันพยศมากมันดิ้นรนมากมันเสพผิดมากอันนี้ก็ต้องฝืนกันเยอะหน่อยฝึกกันเยอะหน่อยทรมานกันเยอะหน่อย สิบางคนก็ดีอยู่แล้วความประยชน์ความเสพติปรียที่นนนั้นมีน้อยมากก็อาจจะไม่ได้ต้องฝืนมากทรมานมากเหมือนอย่างคนอีกประเภทหนึ่งซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าเคยเปร,เรียบเทียบไว้กับลูกศรทั้มวังลูกศรที่ถ้ามันไม่ตรงเนี่ยมันก็ต้องดัดยิ่งทางงอมากก็ต้องยิ่งรนไฟมากจุ่มน้ําบ่อยครั้งดัดให้แรงมากขึ้นดัดแรงมากก็ไม่ได้เดี๋ยวมันจะหัก ก็ต้องดัดพอประมาณแต่ต้องทําบ่อยๆพอดัดพอประมาณทําบ่อยๆไอ้เจ้าความคดความไม่ตรงความงอของไม้เนี่ยมันก็จะลดลงหลือเป็นความตรงออกมาพระพุทธเจ้าของเราตำบงังแต่บอกว่าท่านเป็นผู้ที่ฉลาดในความคดในความไม่ตรงในความงอในความผุของเนื้อไม้เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นช่างไม้เกิดเป็นช่างทำรถ ฉลาดในเรื่องนี้พอมาเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธาเนี่ยบำเพ็ญบารมีมาฝึกจิตมาคมจิตของท่านมาความฉลาดในเรื่องของจิตที่ฉลาดว่าจิตเนยมันจะคดตรงไหนมันจะงอตรงไหนมันจะไม่ตรงตรงไหนมันจะผุตรงไหนท่านก็จะตามแก้ให้ตรงนั้นจึงบัญญัติเป็นข้อธรรมะออกมาต่บวฟังว่าคนเราเวลามันจะผิดเนี่ยมันจะพลาดเนี่ยมันจะเผลอไปเนี่ย มันจะผูมันจะคดออกมาเป็นทางวาจาเพื่อไอ้ตรงที่พูดโกหกนั่นแหละไอ้ตรงที่พูดสอเสียดกันนั่นแหละยุยงให้แต่กันพูดเพ้อเจ้อพูดคำหยาก็ก็จึงออกมาเป็นเรื่องของสัมมาวาจาอย่าไปทางนั้นมันจะคดตรงนั้นเอากระดัดให้ตรงด้วยสัมมาวาจามันชอบอมาทางความคิดคิดแบบบีดเบียนเขาคิดร้ายเขาคิดแบบอยากได้เพ่งเลงมันก็ดัดให้มันตรง ด้วยสัมมาสังกัปปะคิดดีซะคิดให้มีเมตตากันคิดให้มีความกรุณาคิดให้ช่วยเหลือกันคิดให้เกื้อกูลกันหรือจะออกมาทางกายนะโมวังความประยศความเสพผิดดิ้นรน,นความโคดงอของจิตของเราที่มันจะออกมาเนี่ยเอาอกมาทางกายก็ได้เป็นการประพฤติผิดลูกเมียสามีของชาวบ้านเขาเป็นการขโมยบ้างเป็นการประพฤติผิดในการ การประพฤติผิดในจารีบแบบต่างๆเป็นการฆ่าบ้างก็จึงป้องกันเอาไว้ด้วยสัมมากรมมันตะดัดมันตรงนี้ฝืนมันตรงนี้ทรมานมันตรงนี้ที่ขอเราที่จะถูกครอบงำควบคุมทำให้เพลิดเพลินกำนัดยินดีมีความประมาทเนี่ยก็จะมาจากสามทางกอราคะโทสะโมหะเราจะฝึกจิตฝืนมันทรมานมัน ให้เป็นจจตที่ฝึกดีแล้วเพราะมันจะนำสุขมาให้เราก็สู้มันด้วยสามทางคือทางความคิดทางการพูดและการกระทาทางกายให้กายของเราอยู่ในสัมมารกรมมาร,กรมตะสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะให้วาจาของเราอยู่ในสัมมาวาจาให้ความคิดทั้งที่เป็นคำพูดทั้งที่ไม่ใช่คำพูดอยู่ในสัมมาสังกปะ จิตนั้นให้มีสมาธิทิฐิเนี่ยจะเป็นเรื่องฝึก,กเรื่องสมรกักเจ้ากิเลสที่อยู่ในใจของเราออกให้ได้จะเป็นเรื่องที่จะทําความเศร้าหมองความไม่ประพัฒสอนที่อยู่ในจิตของเราเนี่ยให้มันออกไปได้ให้มันเหลือแต่ความเป็นประพัฒสอนเดิมๆทีเดียวคนที่ไม่มีความรู้ว่าจิตนั้นเข้าถึงความเศร้าหมองเพราะว่ากิเลสที่เป็นนัก,กันตุกะจรมา จิตเดิมนั้นมีความเป็นประพัตสอนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเขาไม่รู้ไม่เห็นชัดในข้อนี้เขาก็จะไม่ทําอะไรตังร้งังเขาก็จะโทษแต่สิ่งภายนอกอเพราะรูปที่ผ่านมาทางตาจึงทำให้ฉันสุขให้ฉันทุกข์เพราะว่ารถที่ผ่านมาทางลิ้น,นโทษแต่สิ่งภายนอกเขาก็จะไม่ฝึกจิตจิตก็จะมีความทุกข์ไปไม่สามารถนําสุขมาให้ได้แต่คนที่มีความรู้ตัง้งัง รู้ว่าจิตนี้เป็นธรรมชาติประพสสอนอยู่เดิมทีอยู่แล้วแต่มีความเศร้าหมองเพราะกิเลสที่เป็นอาการตุกะจรมาสามารถที่จะทําความพ้นวิเศษจากกิเลสที่เป็นอาการตุกะจรมาได้รู้อย่างนี้แล้วจะรออะไรนผู้ฟวงก็ฉลองเลยให้จิตของเรานั้นพ้นเลยปฏิบัติมาตามมรรคเลยทรมานจิตเลยฝึกจิตเลย ึกจิตให้พ้นจากอุปากิเลสที่เป็นอาัันตุกะจจรมาได้บ้านเรือนของเราตัาง้งบังถ้ามีแขกไม่ได้รับเชิญมานี่ก็เชิญเข้าออไปเถอะกิเลสนั้นเป็นอาคันตุกะเป็นแขกที่เข้ามาแวะเวียนมาผ่านมาทางตาผ่านมาทางหูให้เรามีความกำหนัดมีความทุกข์มีความลุ่มหลงมีความประมาทเรารู้แล้วจับตัวมันได้แล้วเชิญก็ออกไปเชิญไปตามทางดีๆ ฝึกดีๆทำดีๆฝึกดีแล้วจะเป็นเหตุนำสุขมาแน่นอนข้าพเจ้าพระมหาภัยบูรณ์อาพี่ปุนโนจากวัดป่าดอนไาโศเจริญพร